the fight DJ Y Gamer เสนอตอนฮีโร่ใหม่ทาจิโดนรุม1ต่อ5แต่เลือดแทบไม่ลดด้วยเซตไอเทมและพลังแฝงสายอมตะให้เสียสหายโดยลำโพงเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวองคารทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่ใหม่ล่าสัตว์อย่างทาจิคนนี้นั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าผมทดลองทาจินะครับหลายเกมมากๆคุณผู้ชมนะตอนแรกผมเล่นสายดาเมจก่อนแบบว่ากะแบบทีเดียวตายเลยนะครับแต่ว่าผมว่าไม่ไหววะผมรู้สึกว่ามันแบบไม่ไหวนะผมรู้สึกว่ามันแบบเป็นอารมณ์แบบมาลอดผสมเฮ้ยเดี๋ยวเอลันดอร์ไมเวลเยอะกว่าฉันแล้วคิดว่าจะเก๋าได้อย่างนั้นหรอไม่ยามถึงถิ่นเลยฮะไปไหนล่ะเรียบร้อยนี่เลือดเราแทบไม่ลดเลยครับจะบอกให้เพราะว่าเกมนี้ผมเล่นสายทนถึกนะครับทนมือทนทีนมากๆครับคุณผู้ชมนะฮะตอนแรกๆเนี่ยแบบเฮ้ยตอนแบบเช้าๆผมลองเล่นอยู่เอ้ยอยากแบบเห็นภาพแบบว่าเฮ้ยโดดเข้าไปแล้วแบบปาดทีเดียวตายแบบมาอารมณ์แบบมาหลอดอะไรเงี้ยแต่ทำไม่ได้คุณผู้ชม รู้สึกแปลกๆมันรู้สึกศัตรูหนีได้ง่ายๆยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยแบบเอามาเล่นสายแทงดูนะครับพบว่าเอ้ยสายแทงมันก็เฟี้ยวเหมือนกันนะมันยืนนานมากๆเลยคุณผู้ชมแพสซีฟของเราสามารถใช้เด้งเลือดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราตีรอบทิศทางเรานะครับทิศทางละ 8% นะฮะจังหวะนี้เอเลนดอร์มานะครับยิงเราเข้าปะละเราสายทึกนะเว้ยเอ้ยเอเลนดอร์ไปไหนแล้วจ้าวิบวับเก่งโอ้โหนายผิวเหมือนกันนะเนี่ยตายซะเถอะไม่โดนซีซีเฟ้ติวเซียนเรียบร้อยฮะก็มาดิครับผมไหนยังมีตัวไหนอีกฮะยังมีใครกล้าบวกอีกนะจ๊ะตายซะฮะโอเคครับผมนี่ครับผมบอกเลยว่าแบบสายแทงเล่นสนุกมากๆคุณผู้ชมคือยืนนานมากๆเลือดเด้งยิ่งกว่าทาร่านะครับยืนนานยิ่งกว่าโตโร่คุณผู้ชมนะแต่ว่าแบบผมเท่าที่ผมลองเล่นสายดาเมจนะคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าระยะล้วงตัวนี้ค่อนข้างสั้นมากๆเลยนะครับห้ามเอามาเจอไฮยาเตะโดยเด็ดขาดนะครับแบบเนี้ยนะครับขอลองกับไวโอหน่อยฮะเรียบร้อยสวยครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าเป็นแบบไวองไวโออะไรอย่างเงี้ยยังพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฮยาเตะเนี่ยเข้าแทบไม่ถึงตัวเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวทาจิเนี่ยไม่มีสตันนะครับมีสโลสกิล1แล้วก็อันติที่สโล 90% นะครับแต่ว่าฮาเตะก็เมื่อไม่ได้สตันฮาเตะก็ลูดออกได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นผมก็แนะนำไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้ห้ามเอามาเจอพวกฮาเตะเด็ดขาดนะครับวันนี้เดี๋ยวพิมพ์กวนตีนเพื่อนหน่อยฮะค่าเตียวเซียนให้ดีได้เลยนะครับเขาพิมพ์ออทำไมวะน่ะลิกเตอร์เฮ้ยฟาร์มไหมครับมาจุดนี้อ๋อเตียวฝั่งเราปะท้อบอกฝั่งนู้นให้มาค่าเตียวฝั่งเราทำไมเป็นอย่างนั้นนะใจร้ายกับเพื่อนร่วมทีมจังเลยนะฮะมีการคุยเกิดขึ้นครับสองทีมแล้วจุดนี้นะครับวันนี้ผมมากับพลังแฝงโล่เขียวด้วยนะครับบอกเลยว่าคอมโบทาจิดีมากนะครับเด้งเลือดคู่กับสกิลแพสซีฟนะครับสกิลแพสซีฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบตีเป็นทิศทางนะครับ4ทิศเนี่ยทิศนึงเนี่ยเราจะได้เลือดประมาณ 8% นะครับผมถือว่าเยอะเลยนะครับบวกพลังแฝงเข้าไปอีกก็ดอกละ 10% นะฮะน่าจะถึงอยู่นะครับไอ้จะไปไหนแล้วอาจจะเฮ้ยแน่จริงก็กลับผีเสื้อมาสิจ๊ะตามไหมครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าตรงกลางเหมือนจะมองหน้ากันอีกแล้วโอเคครับตอนนี้เราได้เฟลูทูหนึ่งชิ้นเดี๋ยวต่อไปออกเป็นล็อกชิลนะฮะตัวนี้กดล็อกคิวก๊อตมากเลยครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ต้องโดนซะหน่อยเฮ้ยโอ้โหเขาวิบวับมาวิบวับหรอเฮ้ยโหยไม่นะโอเคตีมี่เราล้างสวยครับนี่วันนี้นิกไม่สบายนะครับวันนี้มาเป็นน้องฟลินนะครับเป็นน้องในเพจนะครับเห็นว่างๆอยู่เลยชวนมาเล่นกันนะฮะชวนมาทดสอบฮีโร่ใหม่ด้วยกันนะครับณจุดๆนี้สีไปครับแล้วผมก็แบบว่าผมเอาตัวนี้ไปลองเทรดกับฟอเรนติโน่สนุกมากเลยผู้ชมนะครับลองไปเทรดฟอเรนติโน่ดูฮะเป็นอะไรที่สนุกมากเพราะว่าฟอเรนติโน่มันจะแบบมันจะลำลำซ้ายลำขวาใช่ไหมคุณผู้ชมเราแค่ยืนอยู่นิ่งๆแล้วฟาดเขาอ่ะเราก็จะได้สแต็กรอบตัวเลยครับได้ทุกทิศเลยคือแบบฟอเรนติโน่มาแบบเพิ่มสแต็กให้เราเลยนะฮะไอจังหวะนี้ไม่ไหวต้องออกก่อนนี่ครับสกิลหนึ่งของเราเนี่ยพอเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในสถานะแบบสถานะอะไรนะเขาเรียกว่าปิดผนึกอะไรสักอย่างนะฮะ
เปิดผนึกหรือปิดผนึกวะลืมนะครับอยู่ในสถานะขาวแล้วกันอยู่ในสถานะขาวอะครับมันจะกลายเป็นปาดคล้ายๆปาดมาลอตนะครับจะเป็นกันซีซีนะฮะใช้แบบใช้ปิดดาเมจก็ได้ใช้แบบคล้ายออกมาก็ได้เหมือนกันนะครับจังหวะนี้ทำอะไรกันดีนะเหมือนฝั่งตรงข้ามเขาจะไม่ค่อยออกมาเล่นแล้วนะครับเนี่ยออกมาไหมอ่ะอยากเล่นจังเลยอยากเล่นจังเลยฮะมีใครจะทำให้เกิดไฟได้หรือเปล่าจังหวะนี้ใส่นะตีมี่ครับจังหวะนี้ตีมี่ชี้เป้าตีมี่ชี้เป้าออกมาหน่อยออกมานิดนึงมาโดดไปจังฆ่าหน่อยลุงฆ่าหน่อยโอ้ฝั่งตรงข้ามเขาไม่ออกมาเลยอ่ะผมพยายามแบบยื้อให้เขาออกมาออกมาดิออกมาดิมาเล่นกันตรงนี้เพื่อนผมเล่นกันตรงนี้อัดเจ็บปะเฮ้ยเอาดีเล็กละกันเอาดีเล็กละกันกดลองยื้อละกันลูดมาโอ้ยเลือดเด้งคุณผู้ชม เลือดเด้งดักอย่างเยอะฮะโอ้โหเมื่อกี้อ้าวมาดิครับมาดิครับเฮ้ยเดี๋ยวกันนะโอ้ยเอาว่ะเดี๋ยวเซียนฝั่งเราครับเป่าหัวเอเลนดอร์ตายไปเลยครับณจุดๆนี้โอเคนี่ครับการเด้งเลือดของทาจินะครับแพสซีฟก็เด้งได้นะครับพลังแฝงก็เด้งดีฮะสนุกมากๆครับสายนี้นะฮะแนะนำครับผมแต่ถ้าสายดาเมจก็ระวังพวกแบบผิวๆเยอะๆละกันนะครับใครจะเล่นสายดาเมจนะจริงๆมันก็เล่นได้นะครับสายดาเมจออกของก็รู้สึกจะเป็นดาบตัดเลือดโอมิอาร์มแล้วก็เฟลลูทูธนะครับประมาณนั้นแต่ต้องแบบจังหวะต้องเป๊ะจริงๆนะครับแล้วก็ต้องมีแท้งยืนกลางมองวิชั่นให้ด้วยนะฮะประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเล่นสายแบบสายทนถึกทนมือทนเท้าก็ลุยๆไปเลยฮะใกล้ตายก็กดล็อกคิวขึ้นมาครับแล้วพลังแฝงก็เด้งเลือดอะไรเงี้ยครับตีแพสซีฟเด้งเฮ้ยตรงกลางครับอ้าวเพื่อนเราตายหนึ่งฮะแต่เขาเกิดมาไม่จังหวะนี้ต้องลูดครับได้มาหนึ่งครับผมเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับแต่อยากได้เตียวเซียนอ่ะหมั่นไส้ฮะเตียวเซียนเนี่ยผมเป็นขอสักหน่อยว่าเฮ้ยระวังสกิลสวยครับโดนสวยอันนั้นแน่อันนั้นแน่ยืนกวนตีนเตียวเซียนหน่อยฮะจริงเรามีสกิลสองลูดออกได้นะครับผมนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรกับเตียวเซียนนะเห็นแล้วมันหมั่นไส้นะครับไม่ว่าผมจะเล่นตัวอะไรก็ตามนะฮะผมจะหมั่นไส้เตียวเซียนเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะช้าหรือจะค่ำก็อาจจะพูดไม่ค่อยเป็นคำนะฮะจังหวะนี้นี่ครับอุ้ยเราสามารถเก็บสแต็กนะฮะกับมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ได้นะครับแบบนี้ทั้งมังกรเล็กมังกรใหญ่นะครับดาร์คสเลเยอร์ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าคลิปป่าไม่ได้นะครับสำหรับแพสซีฟของเรานะฮะนี่เก็บสแต็กครับ4 ทิศ 4 ทิศสี่ทิศครับแบบว่าเปิดผนึกอ๋อดาเมจขาวครับผมหนีไปแต่ว่าเราก็พยายามต่อไปครับอาจจะไม่ได้แบบว่าฆ่าดาร์กเร็วขนาดนั้นนะครับนี่แต่ว่าก็เลือดเราก็แบบถือว่าแบบไม่ลดนะเลือดมันเด้งเรื่อยๆนะครับจากแพสซีฟของเรานั่นเองตรงนี้ครับข้างบนบาดแบดเอามังกรกันหน่อยไหมเพื่อนนี่ครับมันมีเทคนิคการใช้สกิล2อยู่นะครับถ้าลูดจากบนลงล่างอ่ะเราจะได้แพสซีฟทีเดียว2สแต็กเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเราลูดเป็นเครื่องหมายบวกอ่ะก็คือลูด2ครั้งแล้วก็ได้4สแต็กเลยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยวิธีการลูดนะครับลูดสกิล2นะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำช่วงสาระมีอยู่จริงนะครับจริงๆก็อยากทำนะครับแต่ผมว่าผมเห็นดอยเซอร์ลงคลิปไปตอนเช้านะดอยเซอร์น่าจะให้สาระข้อมูลน่าจะครบถ้วนไปแล้วนะครับเพราะงั้นผมคลิปนี้ผมลงช้านะครับเพราะว่ามัวแต่จองวัคซีนซีโนฟาร์มอยู่นะครับจองวัคซีนซีโนฟาร์มอยู่นะฮะแล้วก็จองไม่ได้ด้วยนะระบบมันล่มนะครับเสียใจมากๆเลยนะฮะผมจะจองให้พ่อผมซะหน่อยนะครับเศร้าเลยอ่ะจองยากๆมากๆครับใครจองเหมือนผมบ้างไหมซีโนฟาร์มนะวันนี้นะฮะจองยากจัดๆนะครับจองจะได้อยู่แล้วคำนำหน้าชื่อไม่ขึ้นเวรคำพอคำนำหน้าชื่อขึ้นปุ๊บเข้าไปต่ออำเภอกับตำบลไม่ขึ้นนะฮะเฮ้ยมันเขี้ยวครับต้องลงกับคนครับต้องลงครับเป็นเหยื่อระบายอารมณ์ผมหน่อยครับทีมนู้นนะฮะเฮ้ยจองวัคซีนไม่ได้อะบ้าจริงๆโอเคครับเรามีล็อกคิวอยู่นะครับเราจะเล่นจังหวะปาฏิหาริย์ได้นะคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะ
จังหวะรอดจากบ่อไฟนะฮะนี่ยังไงดีครับมีคนโลอ้าวมีเหมือนจะมีคนเลือดโลนะครับจังหวะนี้ต้องโตแล้วล่ะกดล็อกชิวออกครับเรียบร้อยจบเกมครับผมแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่ทาจิคนนี้นั่นเองนะครับผมดาเมจ 33.5% รับเท้ามา 28.7% สกอร์เกมนี้อยู่ที่ Q12 ตาย3แอสซิส11 MVP 14.9 ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมากดไลค์ผมสัก1ครั้งจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย